สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ซิดนีย์แล้วนะคะแค่นี้ทุกคนมองหมดเลยไม่กล้าพูดแล้วอ่ะลาก่อนแคทำไมพี่แคนต้องยิ้มตอนถ่ายด้วยอ่ะอเมริกันเมนูนี้ชื่อว่าวาลันทอนที่เขาบอกว่าได้เลยเขาอินสไปเรชั่นมาจากเพลงเกี่ยวกันไหมโอเคเราจะลองเมนูวาลันทอนนะคะทีมจะก่อนไหนไหมก่อนพี่บอลเกียร์หนูพี่บอลชิมเมนูวาลันทอนนะคะอีกเลยอ่ะมันเกี่ยวกันมาวันที่2ที่เราอยู่ที่ซิดนีย์นะคะแล้วก็ก่อนซาวเช็คเรามีเวลาว่างนิดนึงนะคะก็เลยเดี๋ยวไปเที่ยวกันจะพาเที่ยวออสเตรเลียนะคะพาเที่ยวซิดนีย์ค่ะจะมาชิมอันนี้กันนะคะเราจะทำลายสิ่งที่สวยงามเลยอุ้ยเนี่ยมันคือแตงโมแบบเป็นแบบชิ้นๆเลยจริงๆอ่ะมันมีความแบบไม่เคยเหมือนที่เคยกินแตงโมมันก็ทำของมันอ่ะจริงๆชิมอันนี้ด้วยนะเป็นพิซซ่าชิโอเลมอนค่ะนะคะอร่อยหิวไหมเราก็บอกว่าหิวนิดหน่อยก็คือออกจากมิวเซียมมาใช่ไหมคะแล้วก็เดินทะลุออกมาก็จะเป็นแบบว่าถนนที่ชื่อว่าเดอะร็อกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินพิซซ่าเอ้ยแพนเค้กชื่อว่ากระโปรงจะเปิดอีกแล้วชื่อร้านว่า Pancake on the Rock นะคะพี่บอมมาหาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพี่บอมมาหิวมากค่ะแบบเมื่อไหร่จะเดินเสร็จสักทีพวกนี้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน Pancake เจอกัน Pancake ค่ะอยู่ในร้านแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้สั่งเป็น3อย่างนะคะครีปซีฟู้ดนะคะนาโชสนะคะเนื่องจากมันเป็นร้านแพนเค้กสิ่งที่เราเลือกก็คือที่เขาเขียนว่าเบสเซลเลอร์นะคะอันไหนที่ขายดีสุดเราก็เลยเลือกอันนั้นค่ะก็เลยกลายเป็นแอปเปิลครัมเบิ้ลแพนเค้กค่ะมาละจ้านี่คือนาโชสนะคะอันนี้ก็คือซีฟู้ดครีปเราจะเข้าไปในโบสถ์กันนะคะคือจะมีตึกข้างหลังเราชื่อว่าซิดนีย์ทาวเวอร์ไอซึ่งเราไม่ได้ไปเราก็จะไปอันนี้แทนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแบบเดินผ่านย่านช้อปปิ้งนิดหน่อยแล้วก็นัดพัดกอล์ฟไว้นะคะก็จะเป็นแบบว่าทอยสตอรี่อะไรเงี้ยเด็กๆนะคะมี9หลุมนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าตีลงกี่หลุมนี่นะคะหน้าตาของคนที่พาเรามาพัดกอล์ฟนะคะเขาเรียกว่าหัวหน้าแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยมี Toy Story นะคะตอนนี้เสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะไปตรงโน้นนะคะซึ่งเป็นที่ที่เราจะเล่นเดี๋ยวจะไปซาวเช็คแล้วตอนแรกจะไปซาวเช็คเลยนะคะเพราะว่าเขายังตั้งเครื่องไม่เสร็จนะคะก็เลยกินข้าวก่อนนะคะกินแล้วพอตอนกลางวันกินเป็นเดียวนะคะเป็นอาหารอินเดียไปกินแล้วบ๊ายบายกำลังไปซาวเช็คนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเสียงตัวเองเริ่มไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอากาศที่นี่มันแห้งyou
องไปเมลเบิร์นแล้วแต่ว่าไฟมันดีเลย์นะคะแล้วก็ทำให้เรามีเวลาว่างก็เลยมาที่ชื่อว่า The Ground นะคะแล้วก็เป็นแบบกินข้าวอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะกินข้าวแล้วแต่เรากินข้าวมาแล้วก็เลยมากินขนมแทนนะคะday off นะคะที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะอยากตื่นเช้ามากกว่านี้แต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะคะเมื่อคืนเลิกตี4นะคะคิดว่าจะตื่นสัก10โมงแต่นี่คือเที่ยงแล้วนี่คือกำลังจะบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวกดลิฟต์ก่อนเดี๋ยวเราวันนี้ไปเที่ยวกันจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็รอดูกันได้นะเสียหายไปเลยนะคะเมื่อคืนแบบสนุกมากนะคะคนที่เมลเบิร์นแบบดีมากนะคะแล้วก็เป็นวันที่แบบใช้พลังงานได้ดีมากพี่ป๊อตคือดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเออเราได้พลังงานดีจากพี่เขามานะคะวันนี้เราก็ไปพักผ่อนกันนะคะพรุ่งนี้เราก็ไปเพิร์ทหรือบริสเบนก่อนนะจำไม่ได้นะคะอุ้ยทำไมมันลงแรงจังโอเคค่ะเดี๋ยวไปนะชื่อโรงแรมที่เราพักเนี่ยมันอยู่ย่านไชน่าทาวน์โอ้โหหนาวเลยเนี่ยนึกว่าจะไม่หนาวนะคะคือแบบเมื่อวานมาหนาวมากนะคะแต่ว่าวันนี้คิดว่าแบบแดดเดิดก็จะช่วยให้เราหายหนาวขึ้นแต่ว่าเหมือนไม่เลยทำไงดีใส่ขาสั้นมาด้วยไม่เป็นไรนะคะเราจะสู้ความหนาวไปด้วยกันสู้กับใครสู้กับตัวเองมีร้านชื่อว่าบางกอกแจมด้วยนะคะโอ๊ยน้ำมูกไหลแล้วอะทำไงดีวะหรือจะกลับไปเปลี่ยนชุดไม่ได้แล้วเราออกมาแล้วต้องสู้โอเคหิวมากตอนนี้แบบ3โมงเย็นแล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะกินไปกาแฟผ่ากลางหัวใจหอมไหมพี่บอลสามารถใช้มือกินได้ไหมได้แต่มันร่วงแน่ๆแล้วกันเออโอ๊ยคาเฟ่เมื่อกี้มันร่วงไปแล้วอ่ะกินเท่านี้ก่อนชิมชิมไก่ไหมอร่อยมากตอนนี้กำลังเดินหาของกินอย่างอื่นในมาร์เก็ตซึ่งเราก็ยังติดใจกับคัพเค้กที่ตกไปอยู่เรากลับมาซื้อคัพเค้กอีกรอบนะคะแก้ตัวแล้วพี่แล้วคนขายเขาถามว่าอร่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยเราก็เลยบอกว่าอร่อยมากเลยนกขอนั่งด้วยนะอย่ามายุ่งกับเรานะอันนี้นะคะไบย่านะคะเป็นร้านที่เราเดินผ่านมาตอนแรกแล้วก็แบบเดินกลับไปซื้อมาก็คือเหลือกล่องสุดท้ายในร้านเฮ้ยอร่อยอร่อยจนเลอะเกลือเลยจ้าโคตรอิงจ้าสมแล้วที่เป็นเราเดี๋ยวก็ขับเค้กตกเดี๋ยวก็เลอะเสื้อสุดยอดไปเลยกล่องสุดท้ายในร้านคุ้ม
สุดยอดมาแล้วจ้าคัพเค้กกินอย่างนี้เลยครับกินนะเสื้อรถอะไรมาตัวสปอนเซอร์แอดวิดาชิโอมีคนอยากเล่นด้วยเห็นไหมล่ะว่ะดึงดูเด็กผู้ชายที่อายุยังไม่เกินสองขวบกินขอดูกินกินกินไอ้ฉันน่ารอดเด็กอายุต่ำกว่าสองขวบRoman. Roman. He's a hero. He does. A hero. Oh, so cute. Okay. เรากำลังจะไปร้านขายฟิล์มซึ่งอยู่ในเมืองแล้วตอนนี้ก็อากาศเย็นมากคุยแล้วเราก็กำลังจะถ่ายแบบมือเป็นไม้เซลฟี่อ่ะชื่อว่าฟิล์มเนเวอร์ไดนะคะเป็นร้านขายฟิล์มซึ่งขายฟิล์มเยอะมากมีฟิล์มขายยากไม่อ้วนนะคะเป็นชาผลไม้ร้อนนะคะยี่ฝางไต้หวันฟรุตทีนะคะก็อร่อยดีสั่งแบบวันน้อย 50% สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่บริสเบนแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็เอาแค่ครึ่งวันนะคะเพราะว่าตอน 3:00 นเนี่ยเรามีไปซาวด์เช็คนะคะแต่ว่าวันนี้พี่แบบแพลนหลายอย่างมากที่อยากจะไปอาจจะไปอาร์ตแกลเลอรี่อะไรเงี้ยค่ะยังไงก็เดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวกันเนื่องจากเรามาออสเตรเลียนะคะแต่เราก็ตัดสินใจว่าเราจะตัดสวนสัตว์ออกไปจากแพลนเรานะคะเราก็อยากไปถ่ายรูปกับโคอาล่าสักหน่อยถึงแล้ว Queensland Museum นะคะออกจากอาร์ตแกลเลอรี่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปหากาแฟกินเพราะว่าหิวกาแฟหนักมากอยากกินกาแฟง่วงนอนมากตอนนี้อยู่ในร้านกงฉานะคะเป็นร้านชานมใกล้ๆโรงแรมใกล้ๆที่จะไปเล่นนี่คือของอิงเป็นแก้วใหญ่กินทั้งวันเลยอ่ะก็แน่นอนสั่งแบบรสหวานเหลือ 25% เห็นไหมไม่กวนหรอกที่อยู่ระหว่างทางที่เราอยากจะไปกินกงฉาทานมไข่มุกอีกแล้วนี่มาซื้อแบบสิ่งนี้ถ้าอิงไม่ทำตกก็จะได้กินกบมุกทิมสันทิมสันจ้าแต่เราก็หากันจนเจอก็คือระหว่างทางที่เราจะไปกงชาแล้วก็เดินเจอแมนโดนะคะแล้วก็คิดถึงมากอยากกินมากมากนะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าต้องกินอ่ะไม่งั้นก็จะไม่ได้กินเพราะว่าที่ไทยมันไม่มีนะคะไม่อ้วนหรอกไก่เป็นโปรตีนไก่มาแล้วไก่จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงอิงไง
เราจะเริ่มการสั่งอาหารไก่มีความสุขปะมีความสุขจริงๆอ่ะGood morning ค่ะเช้านี้ที่วิวโรงแรมอันนี้อยู่ที่จุดชมวิวเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่หนาวมากวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ที่ออสเตรเลียพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงส้มตำคิดถึงต้มยำกุ้งมันบอกว่ามันหนาวมากตอนเนี้ยตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับบ้านนะคะอุ๊ยหัวขาดจะบอกว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะพี่ๆทีมงานนะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆคนที่มีส่วนร่วมกับการมาออสเตรเลียครั้งนี้ของเองนะคะหรือว่าจะเป็นแบบสปอนเซอร์ต่างๆสิงนะคะขอบคุณมิวสิกมูขอบคุณบล็อกมิวสิกนะคะที่ให้อิงมีประสบการณ์ที่ดีมากแบบนี้อุ๊ยพี่บอมมือขวาขอบคุณพี่บอมด้วยขอบคุณพี่ส้มที่มาเป็นเพื่อนนะขอบคุณพี่ปอนขอบคุณพี่วงซิลนะคะรู้สึกว่าเป็นทีมที่ได้ประสบการณ์เยอะมากเยอะมากๆนะคะมีทั้งแบบทำให้เราพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็แบบทำให้เราได้ข้อคิดหลายๆอย่างมากมายนะคะรวมถึงได้เที่ยวแล้วก็ได้กินของอร่อยด้วย ก็ยังไงขอขอบคุณละกันเนาะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปเล่นต่างประเทศอีกเนาะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเจอกันที่ไทยนะคะบ๊ายบายค่ะ